สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ห้างดองกี้นะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าตอนนี้แบบไวรัสโควิด-19 ระบาดมากๆเลยประเทศไทยหลายคนต้องอยู่บ้านกันใช่ไหมฮะวันนี้นะครับผมเชฟเจนะผมจะพาทุกคนนะฮะไปทำชาบูน้ำดำกันนะครับว่าเราไปดูว่ามันทำกันได้ยังไงนะผมจะง่ายแค่ไหนนะครับเราไปกันเลยนะครับผมตอนแรกเราก็ต้องตรวจวัดไข้ก่อนนะครับผมผ่านจุดคัดกรองนะฮะแล้วก็อย่าลืมเจลล้างมือด้วยนะครับเราอยู่ที่ชั้นของโชยุแล้วนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นครับมันมีที่เลือกมากมายแต่กองโชยุเนี่ยมันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานทำชาบูน้ำดำเลยอยู่ที่เราเลือกว่าเราอยากจะได้แบบไหนอยากได้เข้มข้นใสหรือเค็มหรืออ่อนเค็มแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมเลือกแบบนี้ดีกว่าของยามาโมริโทฟุโชยุเป็นแบบเข้มข้นแล้วตัวอื่นมันไม่เหมือนกันหรอเชฟอันนี้ใช่ไหมยามาโมริแบบไลท์คัลเลอร์จริงๆตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันจะให้สีที่ค่อนข้างใสมันไม่ได้เหมาะจะไปทำชาบูมันเหมาะกับไปทำซุปเพราะเราไม่ต้องการให้มันเล้งสีเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่เอาเราจะเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวโชยุแบบอเนกประสงค์ของยามาโมรินอกจากโชยุแล้วเนี่ยนะมันจะมีทั้งสาเกมิรินซึ่งถั่วสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงมีแบบใส่น้ำตาลกับไม่ใส่น้ำตาลสาเกเนี่ยแบบไม่ใส่น้ำตาลมิรินเนี่ยใส่น้ำตาลแต่ถามว่าถ้าหากว่าเราไม่อยากที่จะปรุงรสให้มันวุ่นวายนี่เป็นแบบสำเร็จรูปของมิสกันโออิงาซูตูยุถามว่าตัวนี้เนี่ยเขาใช้กันยังไงบอกเลยว่าง่ายมากแค่เอาไปผสมน้ำเราก็ได้น้ำซุปแล้วตัวไหนได้ไหมอ่ะตัวนี้ได้ไหมได้ไหมตัวนี้เหรอตัวนี้ถามว่าเหมือนกันไหมต่างกันไหนรู้ไหมราคาต่อไปเนี่ยพอหลังจากซุปแล้วเราจะเหลืออย่างนึงซอสงาผมมาชอบซอสงามันอร่อยดีมันจิ้มผักก็ได้จิ้มมูก็ได้น้องตัวนี้เป็นของมิสเตอร์กันเหมือนกันเลยต่อไปเลยที่ขาดไม่ได้ก็คือมาถึกอันนี้ของพี่กำนันน้องก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นอร่อยดีพอดีผมแอบเห็นอย่างนึงเป็นผงปลาแห้งสำเร็จรูปผสมน้ำต้มใช้ได้เลยแต่เดี๋ยววันนี้ผมเอาตัวนี้แหละนะง่ายเราดีผสมน้ำจบเลยเดี๋ยวไปกันต่อ